หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com ครับผมก็ไปที่พลังเต็มครับที่ถ่ายละครเรื่องประดับดังครับก็สนุกดีครับแล้วก็อากาศก็มีทุกรูปแบบครับทั้งฝนตกแดดออกไอหนาวด้วยไปนานแค่ไหนครับไป10กว่าวันครับผมก็เยอะเหมือนกันครับก็ไทยอยู่2คนครับเพราะว่าในเรื่องว่ามีมาดามดันกับตัวที่เขาเล่นนะชื่อเนสแต่ว่าภาพดูสวีทมากเลยครับอ๋อพอดีมันเป็นซีนหลังๆนะครับพี่ที่มันต้องแบบมีสวีทมีอะไรมีแบบไปเที่ยวแล้วไหมคะที่ไม่ได้ถ่ายละครไปเที่ยวน้อยมากครับเพราะว่าละครเราไปก็ต้องแน่นเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีหลายตัวละครด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวมีแว๊บๆบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เค้าคนจะแบบตอกย้ำข่าวเก่าแล้วคิดกับพี่พลอยไม่หรอกเค้าเป็นพี่น้องกันก็ไม่เข้าถามเลยละกันทีนี้ค่ะมีขอใจหรือยังเพราะว่าก่อนอันนี้โค้ชเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีคุยกับสาววงการบ้างอ๋อไม่มีคุยเลยครับตอนนี้ครับใช่ทําไมล่ะตอนนี้คุยกับพวกรถพวกมอเตอร์ไซค์เอาอะไรเงี้ยแล้วสาวจะมีคุณจะป่าวพี่ก็ทํางานช่วงนี้ก็ถ่ายละครอย่างเดียวเลยแล้วสาวจะขอว่าคุยป้าหรอครับก็ผมก็ทำงานอยู่ด้วยพี่มีไหมครับโอ้ไม่ไม่พี่มีเข้ามาครับไม่หรอกครับก็คุยกันปกติก็ได้ความรู้จักเลยเรายังไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อะไรตอนนี้โอ้ยคือตอนนี้ไม่มีหรอป้าครับก็อย่างนี้ผมบอกก็เปิดครับแต่ว่าโอ้ก็แบบทำงานก่อนช่วงนี้เพราะยุ่งอะไรเงี้ยละครสองเรื่องด้วยถ้าสาวอยากเป็นแฟนโอ้ต้องทำไงครับก็คนต้องรู้จักกันก่อนนะครับคุยต้องอะไรเงี้ยโอ้สาวสเปคสาวตอนนี้ของเราที่จะทำให้เราแบบเปิดใจได้ต้องเป็นยังไงสาวในสเปคของพี่ก็ไม่เคยมีสเปคอยู่ในหัวเลยครับก็คือต้องแบบแค่คือต้องทำความรู้จักกันก่อนจริงๆเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้คือมีคุยแต่ว่าไม่ถูกใจหรือว่าอะไรหรือเปล่าแกเลือกเลือกเห็นก่อนหรือยังไงได้หมดเลยครับผมเป็นนักข่าวได้ไหมก็ต้องขอขอบคุณทางสยามดาราด้วยนะครับที่ให้รางวัลนี้กับโอ้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรางวัลแรกเลยครับสำหรับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้ทำให้เราได้ประสบการณ์หรือว่าได้อะไรยังไงจากหนังเรื่องนี้เยอะมากครับโอ้เคยบอกพี่เคยสัมภาษณ์เขาบอกว่าเป็นหนังที่ถ่ายโหดที่สุดในแผ่นเคยถ่ายมาเลยเพราะว่ามันถ่ายกลางคืนนะแล้วก็แบบค่อนข้างยากนิดนึงเหมือนปีนี้คนมองว่าโอ้กลับมาสู่จุดพีคที่สุดอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับพีคเลยเหรอพี่ก็ไม่หรอกครับก็ผมว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าครับก็โชคดีด้วยที่ทุกคนชอบหนังเรื่องนี้อะไรก็ยินดีครับแล้วก็คิดว่ารางวัลนี้ไม่ใช่แค่โอคนเดียวครับหนังเรื่องนึงมันจะดีได้มันต้องทุกคนนะครับพี่มันต้องทีมงานต้องนักแสดงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับตอนนี้ถ่ายละครอย่างเดียวครับหนังยังไม่มีครับเขาโพสต์อินสตาแกรมเหมือนกับว่ากลับไปที่โรงเรียนแล้วก็นึกถึงคนที่เขาต้องฟิล์มออกมานั่งรอหน้าโรงเรียนทุกวันนะแต่คนดูมองว่านึกถึงโอ้ไม่ทราบผมไม่ได้ดูเลยครับอันนี้ก็เราไม่ได้คุยติดต่อกันเลยหรอคะก็มีติดต่อบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าโอ้ไม่บางทียุ่งครับอินสตาแกรมโต้เองไม่ค่อยอัพเลยฮะมันส่วนใหญ่คุยติดต่อกันแล้วช่วงนี้โอ้จ๋าทุกวันนี้รู้สึกแบบสนิทใจใช้คำว่าเพื่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนตอนนี้เขาก็ยังไม่เป็นเพื่อนเต็มร้อยเขายังมีแบบคืออย่างตัวเองก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเราคบกันมานานแล้วมีโอกาสไหมที่เราจะมีพูดคุยว่าเหมือนเดิมจะพูดคุยมีครับแต่ว่าถ้ากลับไปสู่จุดเดิมคงมีเป็นห่วงเขาบ้างไหมครับโอ้
ก็สาระทุกทุกนิดยังเป็นห่วงยังอะไรเขาอยู่ไหมครับก็เป็นห่วงอยู่แล้วครับเรามันนานน้องพี่คนรู้จักกันมาก็เป็นเหมือนเพื่อนสนิทอะไรคือส่วนใหญ่เราโทรไปต้องมีแล้วล่ะคือส่วนใหญ่เราโทรไปหรือว่ากิ๊ฟโทรมาอะไรเงี้ยก็มีก็สลับกันไปตอนนี้แผนในใจหายเต็มร้อยยังครับแผนในใจหายเต็มร้อยเลยถ้ามันหนึ่งแบบว่ามีคนคุยแบบเป็นคนที่รู้ใจจะปรึกษาคุกกิ๊ฟไหมคะปรึกษาไหมอ่ะก็ต้องดูอีกทีครับก็ยังอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่เรื่องด้วยเลยอย่างคุกกิ๊ฟตอนนี้ก็มีข่าวกับพี่กับอะไรเรารู้สึกบ้างผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาครับไม่ได้แอบสื่อว่าเอ๊ะจำได้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเปล่าผู้หญิงคนต่อไปคือต้องดูว่าเข้ากับเราได้แนวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ต้องเหมือนผมก็ได้ครับก็คือแบบอาจจะต่างกันคนละขั้วเลยก็ได้แต่ผมยังไม่รู้พี่ยังไม่ได้คิดจริงๆนะตอนนี้คือยืนยันว่ายังโสดโสดอยู่โสดครับ 100% ไหมร้อยครับสนิทสนิทเลยอยากเรียนไหมโอ้ไม่มีคนเข้ามาหาเลยหรอตอนนี้ครับไม่ค่อยมีคนเข้ามาหาหรือว่าเข้าไปหาใครเราก็ไม่ได้เข้าไปหาใครด้วยโสดอย่างนี้นักข่าวฝั่งนู้นก็มีหวังใช่ไหมฉันไม่ปล่อยมาแล้วเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว